โมนี่มันคือน้ำตาลนะครับน้ำตาลขึ้นตาพวกเบาหวานเบาเปรี้ยวเนี่ยน้ำตาลมากๆมันเผาผลาญไม่หมดใช่ไหมล่ะกล่องน้ำอากาศชื่อโยมก็พยายามบอกน้ำอากาศนี่มีความร้อนจะเผาผลาญมันเองเพิ่มความร้อนกับตัวเองความร้อนภายในนะไม่ใช่ความร้อนภายนอกนะความร้อนภายนอกคือผิงไฟไงนะความร้อนภายนอกคือเข้าอะไรอะไรก็เรียกซาวๆนั่นความร้อนภายนอกไอ้พวกน้ําอุ่นไอ้พวกนี้แหละน้ําร้อนอย่างนี้อาจร้อนๆอย่างเงี้ยอันนี้ความร้อนภายนอกเข้าตัวเราอันนี้ความร้อนภายในของเรามันออกมาเองมันจะรักมันจะขับมันเองครับไม่รู้ขับความทําความร้อนภายในร่างกายให้มันเกิดขึ้นให้ได้มันจะขับมันเองครับตัวฝ้ามัวไขมันมันไปหมดแล้วไม่เหลือในน้ำตาลไม่เหลือโอเคไหมครับทำเองตัวนี้ทำเองไม่ต้องไปใช้อะไรเลยจริงๆโอ้โหธรรมดามันโคตรธรรมดาเหลือเกินนะครับอากาศเต้นโยงเหยงขึ้นลงธรรมดานี่เองปวดเมื่อยแล้วข้อขาก็นั่งพักใช่ไหมครับทำสิครับโอ้ยลุงบอกให้ทำไปเถอะพี่เอ๋ยนะสลึงนึงก็ไม่ได้เสียเอาของธรรมดาธรรมชาติมาใช้กันนะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาธรรมดานี่เองพืชผักเป็นยาธรรมดานี่เด้อโยมเอ้ยโอเคเอาล่ะวันนี้ลุงจะเล่าอะไรให้ฟังเอาสักหน่อยนะเนาะเอาเป็นเนื้อหนังมังสาสักหน่อยไม่งั้นไม่มีเนื้อหนังมังสาเลยวันอ่ะขึ้นกระดานแดงกระดานน้ำให้ฟังดูให้ดูมันจะว่าไงกันขึ้นกระดานแดงกระดานดำให้ฟังสักหน่อยก็คงจะไปได้อ้าวล่ะวันก่อนนี้คิดเอาไว้ว่าฟังให้ดีนะครับมันเป็นหลักคิดวิธีคิดอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มันมาจากใดๆนู่นแน่มาจากใดๆนู่นแน่นั่นจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อสักหน่อยนึงวันหนึ่งไม่มีน้ำมีเนื้อให้กันเลยพยายามให้สังเกตดีๆนะฮะเส้นสามเส้นที่ผมจะลากให้ดูมันคืออะไรกันปืดออกไหนนอโยมลุงปืดอย่างไรกันออกไหนนอลุงปืดอย่างพอได้แล้วเส้นสามเส้นเส้นมหาบรรลือโลกให้ดูผมจะเรียกว่าเส้นปัญญานะครับให้ดูเส้นปัญญาถามในวงกว้างเลยถามมนุษย์โลกไปนี้ทั้งโลกทั้งใบเลยมนุษย์โลกใบนี้มันมีเรื่องอะไรที่มันอยู่เกี่ยวข้องในเวลาหนีไม่พ้นคำพูดต่อไปนี้คือการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนี่ไม่พ้นสามคำนี้แน่นอนการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโอเคนะเอาล่ะถ้าเป็นการเมืองมันก็มีกลุ่มการเมืองอยู่เนี่ยกลุ่มการเมืองผมเอาไว้ไงวะผมไม่อยากให้สีมันซ้อนกันนะก็มันเสียความรู้สึกเอาการเมืองให้วงกลมหนึ่งวงซะหน่อยใช่ไหมเศรษฐกิจก็ให้วงกลมหนึ่งวงเหมือนกันสังคมก็ให้วงกลมหนึ่งวงเช่นเดียวกันทั้งสามสิ่งนี้มันแยกกันไม่ออกมันมีเส้นโคกันอยู่เส้นสีแดงมันโยงกันอยู่มันแยกไม่ออกเป็นกันทั้งโลกไปนี่ทีนี้การเมืองเนี่ยมันยังมีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าการเมืองอีกเขาจะเรียกว่าการปกครองดูประหนึ่งว่าการปกครองต่ำกว่าการเมืองนะครับดูประหนึ่งว่าการปกครองมันจะมีอะไรจะมีฤทธิ์น้อยกว่าการเมืองจริงๆการปกครองจะมีฤทธิ์เหนือกว่าเพราะพอเวลาเหนือกว่าก็ใส่ให้มันอยู่บนซะการปกครอง
ได้ไหมครับไม่ได้ก็สีใสๆหน่อยสีให้มันจัดจ้านหน่อยการปกครองนี่ใส่สีดำเลยสีดำสัญลักษณ์สีดำสัญลักษณ์รอวันตายเข้าใจไหมการปกครองสีดำเนี่ยเป็นกรอบตรงนี้ก็แล้วกันมันจะอยู่เนื้ออธิบายดินี่ครับการปกครองมันจะมาก่อนมีอยู่ก่อนการเมืองนะครับการปกครองมันจะมีอยู่ก่อนการเมืองวิธีคิดในเชิงประวัติศาสตร์ดูไม่ยากนะการปกครองมนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นครอบครัวแม้แต่คนสองคนอยู่ด้วยกันก็ถือว่าดูแลกันหรือว่าดูแลกันมันหมายความว่าปกป้องคุ้มครองคนสองคนอยู่ด้วยกันดูแลกันความหมายก็แปลว่าปกป้องกันคุ้มครองกันปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นคำว่าจะมีคำว่าปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองเห็นไหมฮะกันแหละกันมันเป็นธรรมชาติมันใช่ไหมฮะดูแลกันปกป้องคุ้มครองกันแหละกันฝูงสัตว์ก็เช่นเดียวกันครับฝูงสัตว์ตัวใหญ่ต้องปกป้องคุ้มครองตัวเล็กนั้นลูกหลานที่มันออกมาน่ะตัวใหญ่ก็ปกป้องคุ้มครองเมื่อภัยมาถึงตัวฝูงสัตว์ก็เช่นเดียวกันครับจำหน่อยครับเรื่องจำหน่อยไก่ก็เหมือนกันใครเคยเลี้ยงไก่แม่ไก่มันก็ดูแลลูกมันเนาะไก่ตัวไหนที่จะมาใกล้หรือจะมาทำอะไรแม่มันก็ต้องหาทางปกป้องจิกบ้างโดนบ้างเป็นธรรมชาติการปกครองกันแหละกันมันเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่ไหนไหนแล้วเริ่มแต่มีมนุษย์ด้วยนะมนุษย์ป่าก็เหมือนกันโอเคไหมมนุษย์ป่าก็ปกป้องคุ้มครองกันแหละกันเหมือนกันมนุษย์ป่าไม่นะมนุษย์ตั้งแต่ยุคสมัยหินสมัยเขาสมัยนี้ปกป้องคุ้มครองกันและกันหมดแหละเนี่ยเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเภทหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะมันก็มีคำว่าปกป้องคุ้มครองให้กับกันและกันตัวใหญ่ตัวกวดก่อนก็ต้องปกป้องคุ้มครองตัวเกิดตามมาทีหลังมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติงั้นการปกครองจึงมาก่อนนะครับถอยหลังไปอีกทีหนึ่งโอ้นสุโขทัยได้ไหมครับอย่างเงี้ยถอยหลังไปหาเกินกว่าสุโขทัยอีกใช่ไหมครับมนุษย์ก่อนที่จะมาเป็นสุโขทัยมันมาตั้งไม่กี่รุ่นแล้วก่อนจะมาเป็นสุโขทัยนั่นนะการปกครองใช่ไหมฮะพอมากๆเข้ามันก็มาจัดเป็นระบบระเบียบขึ้นมาก็เลยให้มีคำว่าการเมืองใช่ไหมงั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องของทุกๆคนจะต้องรู้จะต้องเข้าใจติดตามการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนนะโยมนะอย่าทำเป็นหัวเป็นนาตาไปไร่รู้จักลุงหอกเหยาหูไปนาวตาไปได้ฟังไว้เถอะไม่ต้องไปลุ้นฟังแบบสบายๆนะการเมืองเนี่ยยังไงมันมีอยู่สองด้านอยู่มันจะข้ามแหละการเมืองสองด้านการเมืองยังไงมันออกสองด้านอยู่มันจะข้ามออกสองด้านอยู่มันจะข้ามหนีสองข้างไม่หนีไม่พ้นตายไงไม่เห็นนี่คนการเมืองในการเมืองนี่คือการเมืองในการเมืองฝั่งการเมืองการเมืองออกมาสองด้านมันก็มีค่าบวกค่าลบยังค่ำแหละมันไม่ลงรอยกันหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันเข้าใจไหมครับ
ทีนี้เศรษฐกิจมีผลเศรษฐกิจบ่เพราะว่าฝั่งการเมืองเป็นฝั่งอำนาจเข้าใจยังอำนาจบริหารจัดการนี่นะครับจำไม่หน่อยนึงพวกนี้การเมืองฝั่งอำนาจอำนาจใครๆก็อยากจะมีถ้ามีอำนาจมันจะเป็นลักษณะเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์โดยศักยภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์เหนือมนุษย์ต้องเข้าใจให้ได้ฝั่งการเมืองฝั่งอำนาจอำนาจมันเป็นลักษณะมนุษย์เหนือมนุษย์ลุงที่อยากจะมีหน้าที่สิทธิอำนาจสั่งสอนตั้งแต่เด็กกันไปให้มันรู้จักมันจะได้ใช้กันอย่างเป็นธรรมดาธรรมชาติกันหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอำนาจหรือหน้าที่สิทธิอำนาจรวมทั้งเสรีภาพด้วยต้องประกอบกันนะโดยเนื้อแท้เราต้องหน้าที่สิทธิเสรีภาพและอำนาจจะต้องเข้าใจ4คำนี้ให้ได้มนุษย์ไม่เข้าใจ4คำอยู่ด้วยกันยากใช่ไหมฮะตีกันตลอดเวลาถ้าเข้าใจ4คำนี้ดีแล้วนะมันจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเรามีหน้าที่อะไรเรามีสิทธิ์อะไรเรามีอำนาจไหมหรือไม่มีเรามีเสรีภาพไหมล่ะเนี่ยส่วนมากแล้วก็ฝั่งมีอำนาจมักจะกำจัดเสรีภาพของคนทั่วๆไปทำไม่ให้ใครมีเสรีภาพก็เลยปิดมือปิดปากปิดตาปิดหูปิดตาปิดจมูกว่าไปนู่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่ใช้อำนาจเนี่ยมันต้องมีเป็นคนที่เที่ยงธรรมมันถึงจะเจริญนะครับถ้าไม่มีความเที่ยงธรรมเนี่ยซวยทั้งปียังไงก็อยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะมีอำนาจอยู่ไม่ได้หรอกต่อไปอยู่ไม่ได้บอกให้ทราบว่าจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าอัตราไปกระตามที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคแล้วจะอยู่ไม่ได้มันเป็นยุคของมันครับคนไหนที่รู้ตัวก่อนก็จะอยู่ได้กันแล้วยังไม่รู้ตัวก็อยู่ไม่ได้นะผมว่าตายอย่างเขียดเพราะมันมีอะไรอ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างสมมุติว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับสมมุติว่านะเอาง่ายๆเลย common sense เอาท่านก็ได้ท่านในชีวิตจริงความจริงเนี่ยมีไหมฮะคำว่ารักใครเกลียดใครมีไหมครับจะรักใครสักคนหนึ่งเกลียดใครสักคนหนึ่งหรือว่ามีแต่รักไม่เกลียดโอเคยอดเยี่ยมนะรักแล้วก็ไม่เกลียดรักหมดมันก็แปลว่าไม่เกลียดทั้งหมดเห็นไหมครับใช่นะมีใจแบบนี้หรือเปล่าถ้ารักหมดทุกคนมันก็ไม่เกลียดมีไหมนะมารักคนหนึ่งแล้วมีคำว่าเกลียดฝักเดียตรงนี้สำคัญไอ้คำว่าเกลียดเราเกลียดคนเดียวก็มีคนอื่นเกลียดด้วยมีไหมครับหลายๆคนเกลียดด้วยแล้วคนที่เราเกลียดอ่ะดันมันมีอำนาจทีเดียวแล้วคนข้างบ้านเราก็เกลียดเหมือนกันเกลียดทุกวันทุกเมืองเกลียดหมดเลยแม้กระทั่งคนใกล้ชิดก็เกลียดเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีอำนาจเอาล่ะฟังให้ดีลุงพูดเสมอว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้วันหนึ่งมีอำนาจสั่งการสั่งให้ทำอะไรก็ไม่รู้นะให้ยิงกันแล้วกันนะยิงเองก็ไม่เอาเป็นหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเอายิงเอาไหมสั่งยิงนี้เดี๋ยวก็สั่งยิงปลายกระบอกปืนเนี่ยมันจะหันกลับมาหาคนสั่งจำเลยครับคนนั้นน่ะคนที่เราสั่งเลยคำนี้ผมขออนุญาตให้บรรยากาศฟังให้ดีนะฮะอันนี้พูดถึงออกรบจริงๆสนามรบจริงๆนะสนามรบจริงๆเนี่ยผู้คุมหัวหน้าหมู่หัวหน้าหมวดหัวหน้ากองฟังดีนะครับ
หัวหน้าหมู่หนึ่งคนเนี่ยอยู่ตามข้ามชาอยู่เก้าคนรวมเป็นสิบหนึ่งหมู่คือสิบคนฟังดีนะครับตรงนี้อันสำคัญมาหนึ่งหมู่แปลว่ามีหัวหน้าหนึ่งคนนี่ก็มีอำนาจสั่งการละเอาละสมมติว่าสั่งลูกน้องมีอยู่เก้าคนลุยลุยลุยแต่มันสั่งยุ่งหลังนู่นนี่ออกไหมครับมันสั่งยุ่งหลังสั่งให้กูลุยเลยลุยเข้าไปหนึ่งคนก็ตายสองคนก็ตายเฮ้ยไม่ไหวเว้ยเฮ้ยมันมีแต่สั่งอย่างเดียวดีว่าเท่านั้นแหละครับปลายกระบอกปืนคนนั้นจะย้อนกลับไปยังคนสั่งรู้ไหมว่าออกสนามด้วยจริงๆเนี่ยให้ดูหัวหน้าเนี่ยกลัวลูกน้องจะตายกลัวมากเลยกลัวมากๆเลยเพราะอะไรเพราะมันจำหน่ายง่ายเข้าใจยังครับจำหน่ายง่ายรู้จักคำว่าจำหน่ายไหมเนี่ยนะใส่เข้าไปตายกลางสนามนั่นนะครับจำหน่ายว่าฝ่ายศัตรูอยู่ลุยจบเห็นไหมจำหน่ายง่ายจะตายไปเพราะฉะนั้นเวลาออกสนามจริงๆเนี่ยหัวหน้าเนี่ยกลัวที่สุดคือลูกน้องศัตรูไม่กลัวแล้วครับไม่รู้แต่กลัวลูกน้อง จำไว้ด้วยครับนี่ภาษาลุงนะมันมัวแต่สั่งแล้วบางทีลูกน้องเล่นงานกลับคืนนะลูกเราจะบอกว่าให้ระวังนะคุณโยจบไหมครับปัญญานะเนี่ยบอกแล้วสีแดงก็เช็ดปัญญาเลยเห็นไหมครับพอเวลาทะแยงมาให้ฝั่งอำนาจฝั่งการเมืองเนี่ยกรุณาพิจารณาหน่อยก็แล้วกันนะ เดี๋ยวมันโดนย้อนสอนนะเพ่นะเอาละครับนะนั่นคือส่วนของการเมืองส่วนการปกครองเนี่ยมันมาแล้วนะครับมันหนีไม่พ้นแยกไม่ออกนะการเมืองกับประคองมันแยกจากกันไม่ออกโอเคนะพอไหวไหมครับแต่โดยพลังโดยอะไรโดยอำนาจจริงๆก็คือเรื่องของการเมืองเพราะมีกฎหมายรองรับรองในเรื่องของการบริหารจัดการการเมืองมีอำนาจนะครับส่วนปกครองก็มารูปแบบก่อนๆนู้นเยอะแล้วครับใช่ไหมเอาล่ะมันมีผลอะไรทางด้านเศรษฐกิจที่นี่ครับเรื่องเศรษฐกิจเขียนถูกผมรู้นะลุงไม่เคยเขียนถูกทีนะเพราะนะเขียนไงเศรษฐกิจใครเขียนออกถูกบ้างเลยบอกหน่อยนะเขียนไหมบอกเศรษฐกิจจริงๆนะสองตัวเนี่ยมันโหสับหลียากจริงๆเศรษฐกิจสอบรู้สีก่อนหรือเปล่าเงี้ยป่ะเศรษฐะเงี้ยป่ะท้อทานเอาใครบอกมาแล้วพิมพ์มาช่วยลุงหน่อยโว้ยช่วยลุงหน่อยช่วยลุงหน่อยไม่ได้เด้อซอยแน่เศรษฐกิจคือมันฝังอำนาจถ้าหากว่าจะสั่งอะไรเศรษฐกิจเนี่ยจะให้ขายสินค้าออกนอกประเทศเข้าหรือออกมันได้หมดนะฮะจะสั่งอะไรเข้ามาอะไรต่างอำนาจฝั่งนั้นมันทำได้หรือคือมันฝั่งอำนาจอะอำนาจไปทั้งหมดมันมาทางสังคมด้วยมาฝั่งสังคมคือเรื่องของการปกครองเนี่ยนะมาฝั่งสังคมคือเรื่องของการปกครองมันมาฝันปกครองใครล่ะหมู่บ้านตำบลแล้วครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้มันคือฝั่งสังคมถ้าแยกมาให้ออกมันก็จะเป็นอย่างนี้เองฝั่งสังคมนี่ฝั่งเศรษฐกิจทั้งหมดคือมนุษย์ทั้งนั้นแหละที่ว่าเห็นไหมทั้งหมดนี่คือมาลงเอยที่มนุษย์ทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเวลามาเข้าใจเรื่องของมนุษย์มันจะไปได้หมดมนุษย์ทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวของมนุษย์ที่เห็นไหมทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวของมนุษย์ยอมรับไหมครับว่า
ผู้ปกครองนักปกครองคือมนุษย์นักการเมืองคือมนุษย์เข้าใจไหมครับนักเศรษฐศาสตร์คือมนุษย์คือนักสังคมทุกคนเป็นมนุษย์หมดก็คือเรื่องราวมนุษย์มนุษย์แยกตัวนี้ให้ออกซะมันก็จะง่ายขึ้นชีวิตเป็นจริงทีนี้มนุษย์มันต้องมีอะไรบ้างเนี่ยมนุษย์เนาะเรื่องแล้วมนุษย์มีอะไรบ้างมนุษย์นะ1อาชีพมนุษย์ไม่มีอาชีพยุ่งนะพี่การงานการอาชีพเลยครับหรือใครจะว่าไงอ่ะเถียงลุงไหมเนี่ยลุงที่อยากจะให้มีพรบส่งเสริมอาชีพคือตรงนี้มันจะได้จัดสรรได้บรรทุกมันก็เป๋งเนี่ยนักการเมืองก็เป็นอาชีพอย่าไปใช้คำว่าเล่นการเมืองอาชีพนักการเมืองไปเลยเป็นทั้งโคตรก็เป็นไปเถอะโอเคไหมครับออกแบบดีๆเดี๋ยวสบายเลยมันนี่จะออกแบบให้มันต้องซื้อเสียงสักบาทเดียวมันต้องขายเสียงสักแอะเดียวด้วยไม่เป็นยังไงมันนี่จะออกแบบให้เขียนไม่เกิน3ประโยคจริงๆไม่ต้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่ไม่เกิน3ไม่เกิน3ประโยค3มาตราที่ว่าน่าจะตายไปคิดไม่ได้ยังไงกันหนึ่งต้องมีอาชีพเพราะฉะนั้นต้องมีอาชีพอาชีพขายผลิตผักอาชีพผลิตผักผักก็เป็นอาหารใช่ไหมล่ะอาชีพขายผักให้มันชัดๆไปเลยเนี่ยคนสองคนก็จะติดต่อสัมพันธ์กันใช่ไหมนะผู้ผลิตผักผักอะไรกันเดี๋ยวผู้ซื้อผักใช่ไหมซื้อมาทำอะไรเอาไปขายใช่ไหมก็ไปขายต่อใช่ไหมฮะมันต้องมีพ.ร.บ.ส่งเสริมอาชีพนักปกครองคือราชการเนี่ยนักปกครองเนี่ยฝั่งราชการเนี่ยครับนักปกครองกับฝั่งราชการทุกกระทรวงนั่นแหละครับโอเคไหมครับต้องส่งเสริมอาชีพมนุษย์เสนอตัวที่จะขอประกอบอาชีพอะไรนะฟังการปกครองเนี่ยต้องส่งเสริมหมดทุกเรื่องไม่ใช่เขียนข้อห้ามแม่งหมดทุกเรื่องงงไหมเนี่ยบ้านเมืองไม่ไปถึงไหนกันไม่จะเรื่องนึงเพราะว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเขียนกฎกติกาห้ามแม่งทุกเรื่องห้ามแม่งทุกเรื่องไม่ให้มนุษย์ประกอบอาชีพงงไหมเนี่ยนะงงวะเนี่ยมันถึงไปต่อไม่ได้มนุษย์ไม่มีอาชีพมันจะฆ่ากันตายรู้เปล่านะยังไม่รู้สึกรู้สายเลยจะให้กินอะไรทีเนี้ยไม่มีอาชีพนะราชการไม่มีต้องส่งเสริมเลยมันต้องมีมาตราหนึ่งในการทุกกระทรวงเขียนสักบาลมาแล้วไปแล้วว่ามึงต้องส่งเสริมอาชีพมนุษย์ใครก็จะมาขอประกอบอาชีพต้องหาวิธีให้เขาได้มีไลเซนส์มีทะเบียนมีอะไรขายอะไรขายเหล้าขายเบียร์ขายอะไรก็เห็นไหมเห็นหรือยังไม่ใช่มีตั้งเงื่อนไขกันมากมายกายกองไม่ใช่ทำหาอะไรได้กันนักหนามทำไม่ได้ใช่ป่ะคำว่าอาชีพทีนี้พอเรามีอาชีพต้องรับผิดชอบอาชีพทีนี้ครับเข้าใจยังรับผิดอย่างเดียวรับชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่รับชอบอย่างเดียวมันมีอาชีพหนึ่งในบ้านในเมืองเนี่ยมันรับชอบอย่างเดียวไม่เคยยอมรับผิดเลยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอาชีพไหนก็เหมือนกันแหละครับมันต้องรับผิดแล้วก็รับชอบใช่ป่ะอาชีพทนายอาชีพทนายจะรับเป็นทนายจำเลยหรือเป็นโจทก์อะไรทีเนี้ยไม่รู้อะไรดื้อเงี้ยใช่ไหมต้องรับผิดชอบในอาชีพถ้ารับแล้วต้องรับผิดชอบเขามันต้องมืออาชีพมันต้องรู้สิครับแต่ระดับจบเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงถ้าจะรับเห็นไหมครับคิดค่าตัวแต่ก็คิดไปสิครับ
แต่ถ้าไม่ได้ตามข้อตกลงแล้วก็ต้องคืนเขาเงินนั่นน่ะเออต้องคืนเขานะนั่นจะเรียกว่ามืออาชีพได้ยังไงเด้อนะนายแพทย์นางแพทย์นางสอยแพทย์ก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเห็นไหมลงหนักแล้วงานนี้เอาใช่ไหมคำว่าอาชีพเนี่ยไม่งั้นก็คนนั้นก็แย่สิครับนี่ยกตัวอย่างแค่ตรงนี้ก็พอแล้วอาชีพครูสอนหนังสือทีนี้เด็กอ่านหนังสือไม่ออกเอาไว้ตำหาอะไรวะนั่นเห็นไหมใช่ปะเด็กเขียนหนังสือไปเป็นทุกวันเนี่ยนี่เหรอครูเนี่ยมาไปนู่นมาดูไม่ถูกใช่ไหมเห็นไหมครับนี่คือต้องเน้นหนักอาชีพทีนี้พยายามให้ค่าตอบแทนอาชีพเนี่ยให้มันไปกันได้เนี่ยก็ออกแบบอาชีพไหนยังไงล่ะครับมันจะมีอะไรกันนะมีกินกับอยู่นี่เป็นหลักอ่ะเออมันจะกินเท่าไหร่จะรู้นะไอ้การกินเนี่ยกินเท่าไหร่จะรู้นะไอ้เรื่องกินเรื่องใหญ่ที่สุดมนุษย์ก็คือเรื่องกินกับนอนขอมีที่นอนน้อยเวลาตกยามพักผ่อนหลับนอนไม่มีที่นอนมาเอือดนะพี่นะไม่ใช่หมูหมากาไก่นะที่นอนก็ขอความปลอดภัยหน่อยก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมีแค่นี้เองออกแบบกินกับนอนให้ได้ใช่ไหมครับใช่นะแน่นอนมันต้องมีงานที่ว่าต้องทำงานมันถึงจะมีกินเพราะจึงจำเป็นมากจะต้องมีอาชีพส่งเสริมอาชีพกว่าเป็นมนุษย์ก่อนนะต่อมาต้องรับผิดรับชอบเรื่องของอาชีพตัวเองด้วยประเภทไม่รับผิดชอบเนี่ยเยอะแยะมากเลยครับก่อสร้างเนี่ยเยอะมากเลยนี่หน่อยก็หนีงานหนีการเหล่านี้เป็นต้นไม่ถูกนะพี่เอ๋ยใช่ไหมคนที่เป็นช่างต้องคิดให้เรียบร้อยสิครับว่าค่าของค่าอะไรต่างมันถึงจะไปต่อได้นี่พูดถึงอาชีพขออนุญาตนินทาขออนุญาตนะแขกอบังแขกส่งหนังสือพิมพ์ไอ้ผมหนึ่งมันโคตรใจดีลุงงอเนี่ยโคตรใจดีชิบหายเลยอ่ะจริงฟังให้ดีนะพูดแล้วก็เหมือนกับมานินทาเนี่ยแรกๆก็รับวันนี้โทรศัพท์ไปหาต้นทางครับผมเลิกจำหน่ายหนังสือพิมพ์แล้วแล้วแขกก็มาส่งทุกวันนะครับก็มาจากไหนไปรับที่อื่นมาขายไอ้ร้านที่ไปติดต่อครั้งแรกนะครับว่าให้มาส่งหนังสือพิมพ์ที่นี่ทุกวันนะ2 ฉบับโอ้ยเป็นเวลาหลายปี5 ปี 6 ปีแล้วนะแล้วพอเวลาเขาหยุดกิจการเขาก็ไม่บอกเราไอ้ร้านนั่นนะครับไม่บอกเรานะคนที่มันส่งมันก็ส่งประจำส่งประจำฟังให้ดีตรงนี้สำคัญวันหนึ่งแขกที่ว่าประมาณสัก3 เดือนมาแล้วเนี่ย3 เดือนมาแล้วนะครับวันหนึ่งมันก็ทำของมันดีมาตลอดนะครับไอ้เรื่องเนี้ย ไอ้เรื่องมันเอาเล็กเอาน้อยจริงๆนะผมไม่เคยพูดหรอกเอาละเรื่องนั้นมันต้องพูดถึงประมาณ3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขอเบิกตังค์ไปก่อนล่วงหน้านะครับ เดือน600 บาทรับ2 ฉบับเดือน600 2 ฉบับ600ทุกเดือน620ไปซ้ำไปนะครับโอเคนะฟังให้ดีเลยเบิกล่วงหน้าไป2 เดือนเดือนที่1บอกว่าไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ถูกตำรวจจับไม่มีค่าปรับมาก็มาขอเอาไปก่อนไปล่วงหน้านะให้ไป2 เดือนเดี๋ยวนี้ไม่มาส่งเลยนี่แหละมืออาชีพเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ครับไอ้ขี้เกียจไม่หยุมหยิมน่ะใช่ไหมไอ้เราเป็นประเภทไม่หยุมหยิม
ใช่ไหมฮะในลักษณะเนี้ยไม่อยากจะมาคิดมันมากมายก่ายกองจบคือจบที่ไหนได้พวกหาความซื่อสัตย์ไม่มีเลยอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยคืออาชีพอาชีพเราก็ใส่เข้าไปเธอใช่ไหมครับต้องรับผิดชอบกันก็แค่นั้นเองนะครับไม่รับผิดชอบมันไม่ได้นะครับนักการเมืองมีความรับผิดชอบเรื่องอะไรทีเนี้ยรับผิดรับชอบเรื่องนั้นนะครับไม่มีไม่ได้ขึ้นชื่อว่าอาชีพมันไม่ได้ใช่ไหมครับนะนักการค้าการขายเหมือนกันนะขายสินค้าเหมือนกันต้องรับผิดรับชอบต้องมีคําว่าการันตีสินค้าที่มันออกมามันต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะไปกันได้โครงสร้างมนุษย์ไม่งั้นกับปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่ร่ำไปมันเป็นมากี่ร้อยปีแล้วที่ว่าใช่ไหมฮะนี่นะบ้านเมืองมันจะเป็นมันจะพัฒนากันใหม่มันจะมารูปแบบที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังตรงนี้แหละไอ้โครงสร้างเหล่านี้นะการปกครองเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องเนี่ยต้องทำใจนี้ให้ได้นะไม่ใช่เจ้านายมาอัดเริ่มไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเจ้านายเนี่ยใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่ากูเป็นนายมึงนะสวยทีนี้ระวังเจอของแหลมสวนกลับทีนี้ครับไม่ได้มันยุคมันเป็นอย่างนี้ฝากกันไว้กรุณาขอบครับน้องไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆเอาไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีอาชีพอย่างหนึ่งก็อยากจะให้มีจังพรบส่งเสริมอาชีพแล้วก็พรบส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์นะครับแล้วก็ตั้งกระทรวงใหม่หนึ่งมากระทรวงตรวจสอบนะครับนะเป็นกระทรวงหนึ่งออกมาต่างหากเลยกระทรวงตรวจสอบแค่นี้บ้านเมืองไปได้นะไม่เกิน15 ปีถือว่านะจะไปอย่างสวยหรูเลยครับตามความคิดของลุงหอกนะฮะถ้าไม่มีก็ลุงก็ยอมนะครับจนด้วยกล้าวนะครับตัวใครตัวมันอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมลุงไม่ยากนะนี่เมื่อกี้กันยังพูดอยู่แล้วว่าจะไปสลายอะไรนะเฮอริเคนป้องกันเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นอยู่แล้วใช่ไหมทำนองนี้นะครับนะโอเคนะจบเนาะเอาล่ะเราสู่กันฟังแค่นี้ก็จะพอก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระสมัยหนึ่งเขียนโอ้ลืมต้องเซ็นชื่อสินี่วันนี้มันเท่าไหร่30ใช่ไหมต่อคอ63จบแค่นี้ก็พอแล้วดู ใส่เรียบร้อยต่อไปมันจะกลายเป็นก็วิทยาภัณฑ์เนี่ยมันขลังนะให้รู้เนี่ยภาษาลุงเนี่ยขลังนะให้รู้เนี่ยเห็นได้ยังนะนี่เป็นต้นนะครับขลังนะเห็นไหมมันจะขลังนะมันจะมีคุณค่านะบอกให้แซ่บเอาไว้นะเชนุเชียมันจะขลังรู้จักคำว่าขลังเพราะว่าครั้งเนี่ยไปไล่ผีได้แล้วกันจะไม่มีผีระบอกไล่ให้เองเมื่อวานก็ไปไล่มาเยอะแล้วเมื่อวานไล่ผีเอ้ยขอเอาละจบไปเลยครับกลับมาถึงหน้าจอครับผมใครจะมีอะไรก็ว่ากันมา